แต่ดีอาร์สก็เล่นดีนะก็คือในจังหวะที่ทีมต้องการประตูอ่ะบอลมาอยู่ที่เขามันได้ลุ้นคือบางคนอาจจะบอกว่าดีอาร์สขี้เลี้ยงหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าไอการเลี้ยงของเขาอ่ะมันกินตัวไงมันสร้างปัญหาให้เกมรับนำให้เกมรับมันมีช่องไงใช่มันป่วนได้ไงมันต้องแบบนี้ถ้ามัวแต่เซตไปเซตมาทุกคนเซตหมดอ่ะมันไม่มีตัวทะลวงเข้าไปแบบนี้ใช่ครับเพราะว่าเอเวอร์ตันอ่ะเล่น 5-3-1 แล้วอ่ะกุยใช่เล่นหลัง5ใช่เพราะนั้นมันต้องมีตัวแบบนี้แหละ คือเลี้ยงเข้าไปมันคือได้เสียจะอาจจะเสียบอลถูกป่ะมันถ้าเสียบอลก็กลายเป็นว่ามึงที่เลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วจังหวะที่ได้อ่ะมันก็คืออย่างเงี้ยได้จุดโทษก็มาจากเขาได้ใบแดงก็มาจากเขา